สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารฝรั่งผสมไทยหรือฟิวชั่นไทยอิตาเลียนมาฝากคุณผู้ชมละกับเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบคุณผู้ชมพาสต้าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยต้องเป็นอาหารที่แบบใส่นมใส่ชีสมันถึงจะอร่อยจริงไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้มาทำให้เอาใจเด็กๆคุณผู้ชมผัดเปรี้ยวหวานรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ไม่เผ็ดแถมมีไก่ทอดกรอบกรอบวางอยู่ตรงหน้ารับรองลูกๆคุณต้องชอบเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบเราก็ต้องเตรียมไก่กรอบก่อนนะคุณผู้ชมจะทอดให้กรอบน้ำมันจะต้องเช็คความร้อนสูงหน่อยต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันปาล์มมรกตซะก่อนจนกระทั่งร้อนนะคุณผู้ชมคราวนี้เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงเป็นแป้งประกอบอาหาร 2-in-1 Hot and Spicy ตรากกิเขาจะมีบรรจุกล่องข้างในจะมีเป็นซองน้อยๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมต้องดูนะซื้อมาจะมีแป้งแบบนี้สองซองเราก็จะใช้ครั้งละซองแล้วในนี้ก็จะมีเผื่อวันนี้จะทอดแบบเผ็ดก็มีผงเผ็ดอันนี้จะทอดแบบกระเทียมพริกไทยก็เป็นแบบกระเทียมพริกไทยแต่วันนี้ขอใส่สองอย่างเลยอุ้ยอันนี้แบบเผ็ดอุ้ยสีแดงแล้วก็ขอแบบกระเทียมพริกไทยด้วยเพราะเดี๋ยวอีกอันนึงเราเอาไว้ชุบทอดธรรมดาเนื้อไก่คุณผู้ชมเลือกเอาส่วนไหนก็ได้เอาเป็นแบบไม่มีหนังจะเปลี่ยนเป็นหมูหรือเป็นอะไรก็ได้คุณผู้ชมเคล้าซะก่อนเนี่ยแบบนี้ขยำขยำหน่อยให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่ทีนี้เราก็จะทำให้ไก่เนี่ยมีความนุ่มละมุนมากยิ่งขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมเราต้องใส่กล่องนี้นะสำหรับอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่นะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าเนี่ยหมักไว้ในตู้เย็น 2-3 ชั่วโมงคุณผู้ชมบ่ายๆรีบมาหมักซะแล้วพอตกตอนเย็นเราก็จัดการทอดย้ายมาใส่ชามนี้คุณผู้ชมทีนี้ก็เอามา1ซองแป้งประกอบอาหารคุณผู้ชมเทลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะ1ซองแบบนี้แล้วเราก็เคล้าซะเนี่ยคุณผู้ชมคลุกไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนผสมของไก่ที่เราหมักไว้กับนมมันซุกไส้เข้าไปในเนื้อไก่ละน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยหยิบมา1ชิ้นนะคุณผู้ชมโอ้ได้ที่พอดีเลยคุณผู้ชมคะรีบเลยค่ะสบัดสบัดนะคะหย่อนคุณผู้ชมพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยไก่จะมีสีเหลืองและจะสุกและสีจะเข้มนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเครื่องเทศเอาล่ะดูคุณผู้ชมดูสิกลิ่นหอมมากเลยนะนี่น่ารับประทานมากแล้วมันก็กรอบเหลือเกินนี่พักส่วนผสมนี้ไว้เดี๋ยวเราไปเตรียมพาสต้ากันนะกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นตราหัวม้าลายด้ามไม้สักคุณผู้ชมขนาด30เซนติเมตรเรื่องผัดๆก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจผัดกระเทียมให้หอมๆถ้าไม่สับจะใส่เป็นกรีบเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้อาหารฝรั่งเขานิยมเป็นกรีบเราก็จะใส่สับปะรดมะเขือเทศแตงกวาพริกฝรั่งคว้าได้อะไรก็ใส่ลงกระทะไปให้หมดละคุณผู้ชมจัดการผัดซะนี่พอผักของเราเปลี่ยนสีเราก็จัดการเอาเส้นพาสต้าคุณผู้ชมชอบแบบไหนล่ะบางคนก็ต้องอะเดนเต้กรุบกรับพาสต้าจะไม่ปรุงรสอะไรเยอะน้ำตาลนิดหน่อยเพราะเราจะทำเปรี้ยวหวานใช่ไหมซอสเห็ดหอมก็ใส่ลงไปหน่อยนึงอันนี้ไม่อิตาเลียนแล้วเห็นไหมฟิวชั่นซอสมะเขือเทศใส่ลงไปซอสปรุงรสนิดนึงได้แล้วคุณผู้ชมเราพร้อมแล้วที่จะใส่ลงไปในจานนะไก่ของเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมใส่นิดหนึ่งมะขามฟุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสมันจะมีกลิ่นเป็นมะขามเปียกมะขามเปียกค่ะคุณผู้ชมให้ความหวานนิดๆมันจะลงไปกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานได้เลยนะคุณผู้ชมจะได้ครบรสไงคุณผู้ชมเอาละเราก็จะเทลงจานเลยล
งจานเสร็จก็จัดการเอาไก่มาวางไก่กรอบๆหอมๆนะคุณผู้ชมอุ้ยตายถือว่าพรีเมียมมากเลยนะจานนี้ไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครทำนะเนี่ยเราต้องทำทานเองใส่แบบไม่เกรงใจอ่ะแบบรวยอ่ะคุณผู้ชมโหระพาก็ใส่ตรงนี้ยกไปเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว